สำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะก็คงเดี๋ยวในรอบสุดท้ายเนี่ยอยากให้มองว่าตอนนี้คงไม่ใช่แยกในฐานะของเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมนะคะมองว่าเราคือทีมประเทศไทยนะคะตอนนี้เราจะพาทีมประเทศไทยนะคะช่วยกันนำไหมไทยไปสู่ตลาดโลกก็ฝันไว้อย่างเหมือนอย่างที่อาจารย์มีชัยว่าไหมไทยออกมาขายเมื่อไหร่อย่างเหมือนกระเป๋าจังเลยว่าวางปุ๊บคนแย่งกันซื้อนะคะหรือคนรู้จักไหมไทยไปทั่วโลกนะคะนี่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยในตอนสุดท้ายนะคะวิทยากรช่วยฝากโจทย์หรือคำแนะนำนะคะเราจะพาไหมไทยไปสู่ตลาดโลกนะคะหรือไปสู่ความนิยมของการใช้งานมากขึ้นในอนาคตเนี่ยอยากจะฝากหรือมีคำแนะนำอะไรบ้างนะคะเพื่อจะช่วยกันนะคะร่วมมือกันวันนี้เรามีหลายภาคส่วนเข้ามานะคะช่วยกันเพื่อจะพัฒนาตลาดไหมไทยของเราไปสู่ตลาดโลกให้ได้นะคะก็กลับไปเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตเริ่มที่ท่านอาจารย์มีชัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาที่ท่านผู้อำนวยการนะคะขอบคุณครับสำหรับในเรื่องที่จะผลักดันให้ไหมไทยเราเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับในตลาดโลกเห็นว่าในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องก็จะมีสสป.เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่นำเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับไปโรดโชว์ในยุโรปแต่ส่วนใหญ่ทางสสป.เองนี่ก็จะเน้นในเรื่องพัฒนาเป็นสินค้าที่เป็นระดับไฮเอนด์ของไทยเรานะครับเช่นมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบสีสันต่างๆเนี่ยให้เป็นที่นิยมของตลาดในยุโรปในสแกนดิเนเวียนะครับเพราะการที่เราได้นำสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับในบางภาคส่วนของรัฐที่ได้ช่วยเผยแพร่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้ไหมไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นได้เป็นที่รู้จักสำหรับไหมไทยแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะให้ความรู้ไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้นนะครับคนไทยเราเองรู้จักไหมไทยน้อยมากอย่างเช่นเวลาที่เราใช้ไหมพันธุ์ไทยแท้เนี่ยหรือไหมบ้านเนี่ยหลายคนจะถามว่าผ้าฝ้ายเลยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเรามีข้อบกพร่องในเรื่องการผสมพันธุ์ให้เห็นให้คนไทยเราเองเนี่ยได้รับทราบว่าไหมไทยของเราเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับแค่หน้าตาเองก็ไม่รู้จักละแล้วคนนี่คนไทยหรือเปล่าอย่างเช่นบางทีผมไปสนามบินเขาจะบอกว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษกล่าวแต่ว่าคนไทยเนี่ยเห็นหน้าผมปุ๊บก็ไม่รู้แล้วว่านี่เป็นคนไทยนะส่วนมากจะพูดภาษาอังกฤษแล้ว where you sit อะไรเงี้ยก็มันเป็นเรื่องที่บางทีเราก็น้อยใจเอ๊ะเราก็ไทยนะก็ไม่เป็นไรเราดูอินเตอร์นะทีนี้ในส่วนของเวลาที่เรานำเสนอในเรื่องของงานผ้าไหมไทยเนี่ยผมเองในส่วนของด้านหัตถกรรมเนี่ยซึ่งไม่ใช่อุตสาหกรรมก็จะขอกำหนดตัวเองไว้เป็นงานด้านผลิตภัณฑ์นะครับถ้าขาดส่วนนี้แล้วก็คงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยได้หันกลับมาสนใจงานไหมไทยนะครับ อย่างเช่นที่ผมนำวันนี้ไม่มีสไลด์มานะครับก็จะดูให้เห็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นไหมไทยนะครับเรียกว่า อย่างหนึ่งก็คือมันมีความนุ่มนะครับมีความสบายนะครับมัน comfortable ในการสวมใส่นะครับพอเรามีแค่ตัววัตถุดิบอย่างนี้แล้วเนี่ยครับก็เราก็เรียกแล้วว่าเอ๊ะถ้าหมายอินเดียนี่ไม่ใช่มันจะค่อนข้างหยาบแล้วก็มีความกระด้างในเนื้อเวลาสัมผัสนี่มันจะไม่ค่อยซ่านนะครับแล้วก็เราจะทำให้ไม่ยับก็ได้แล้วคนไทยก็รังเกียจว่าไม่เอาขี้เกียจบางคนเข้ามาที่ร้านนะบอกว่าเกลียดที่สุดเลยไหมไทยโอ้เป็นศัตรูกับไหมไทยทีเดียวเป็นศัตรูต่ออุตสาหกรรมไหมไทยด้วยครับก็พบทำไมเกลียดแล้วครับว่าก็มันดูแลยากไม่เคยดูแลเลยเคยดูแลไหมครับก็ผมไม่เคยดูแลไม่เคยดูแลแล้วบอกเลี้ยงยากยังไงนะครับก็ต้องลองเอาไปดูแลดูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอเราได้เป็นไหมแล้วครับต่อไปก็คือภูมิปัญญาของเราที่มีอยู่นะอันนี้ก็ผมก็ขอให้ท่านนะฮะคุณกระพลลงอันนี้ก็เป็นการสร้างลายจากมะเกลือนะครับผมก็ขอได้ครับให้ดูได้หมดนะครับให้ลองสัมผัสดูครับอันนี้เป็นการสร้างลายด้วยการย้อมเราเรียกว่าผมขอเรียกว่าโซลาร์ไดเพราะว่าเราไม่ใช้ฟืนแล้วครับเราใช้แสง UV เนี่ยที่จะเปลี่ยนจากน้ำคั้นเป็นจูซครับคือตำเอาผลมะเกลือแล้วเราก็คั้นเอาน้ำเสร็จแล้วเนี่ยครับเราทำบัติกเลยครับก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนในวงการผ้าไทยแล้วก็เรากันด้วยแป้งที่ทำจากข้าวเหนียวแล้วก็รำข้าวแล้วก็ธัญพืชนะครับ
กวนให้เหนียวๆอย่างดีคล้ายๆตังเมหรือว่ามันมีความหยุ่นคล้ายๆขนมโมจิแล้วก็โนฮาวันนี้เราก็คงต้องให้เกียรติกับให้เครดิตกับกาตาโซเม่ของญี่ปุ่นเขาทำมาก่อนแต่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อแป้งญี่ปุ่นเลยข้าวของไทยเราข้าวอีสานก็เหนียวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ชมได้ครับก็พอเรามีแต่ในส่วนนี้ไม่ได้พิมพ์นะครับคือเราทำเหมือนบาติกแล้วเราก็เอาข้าวที่ผสมผมตั้งชื่อผ้าชิ้นนี้ว่าธัญพัชครับมีที่มานะครับก็คือเอาธัญพืชต่างๆมาผสมเป็นตัวสร้างลายนะครับแล้วก็สีที่เราย้อมเนี่ยไม่ได้เหมือนในญี่ปุ่นแล้วก็คือเราใช้มะเกลือนะครับใช้ครั่งใช้เขนะฮะอันนี้ก็เป็นฝานที่ทำน้ำยาอุทัยนะครับแล้วเราก็เป็นยาด้วยแพงมากก็คือแต่เราจะฝาเนี่ยเราเป็นสินค้าส่งออกแล้วก็เป็นเครื่องราชบรรณาการของกษัตริย์ไทยไปสู่ฮ่องเต้ของจีนในสมัยอยุธยาทีเดียวเรียกว่าเรามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจครับส่วนสุดท้ายอันนี้ก็ผมนำมาให้ดูว่าอันนี้เป็นครามนะครับครามเนี่ยก็ถ้าเราไม่ทำเองเราคงไม่เชื่อว่าฟ้านี่มันเป็นฟ้าที่ทำจากใบของพืชที่เราเรียกว่าใบครามแล้วมีการหมักนะฮะหมักโดยใช้ที่ใช้ปูนกินบาดเนี่ยเป็นตัวนำให้ตกผลึกแล้วก็เรานำสีของครามเนี่ยมาใช้บนผ้าไหมนะครับสมัยโบราณเราเนี่ยไม่ค่อยใช้ครามบนไหมเลยเพราะว่าเนื่องจากตัวปูนกินบาดเนี่ยเวลาที่เราเด็กๆเราอยากเป็นฝรั่งเหมือนสงกรานต์อย่างเนี้ยเราก็เอาปูนกินบาดนี่มาทาผมมันก็จะเป็นผมแดงๆเป็นฝรั่งอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้ปูนกินหมาดนะครับหรือว่าครามนี่บนไหมไทยได้เวลาที่ผมทำเป็นผ้าจากครามเนี่ยผมก็จะบอกลูกค้าว่าอันนี้เป็นครามนะครับแล้วก็ผมเองไม่รับประกันคุณภาพว่าจะทนหลายปีในปีที่2ตัวของปูนกินหมาดนี่ก็จะกัดอันนี้ก็จะฝากทางเน็กเทคนะฮะได้ช่วยหาข้อบกพร่องทางด้านองค์ประกอบทางเคมีนะครับซึ่งอันนี้ทางภูมิปัญญาพื้นบ้านเราเนี่ยก็จนมุมมาเป็นร้อยๆปีแล้วว่าเราทำไม่ได้แล้วทำได้ก็ไม่ทนมากแล้วผมก็เคยเจอกลุ่มของมาจากกุจารัตนะครับเขาก็นำมาให้ดูเป็นไหมที่ทำด้วยครามของอินเดียเขาก็บอกผมว่าอยู่ไปดูครามอินเดียก่อนไม่เคยทำลายเส้นไหมปรากฏว่าพอผมซื้อมาแค่ไม่ถึงปี2เดือนมันก็จะเป็นรอยพับนะเปลี่ยนสีแล้วก็ไหมนี่แข็งกระด้างเลยเพราะตัวปูนหรือลายที่มันเป็นตัวผสมในครามเนี้ยทำลายเส้นไหมนะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เนี่ยด้วยภูมิปัญญาเราเรื่องนวัตกรรมเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นในวงการผ้าทอของไทยนะครับส่วนที่จะขอความช่วยเหลือนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เรามีข้อบกพร่องนะครับในเรื่องของในการผลิตนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าจะส่งออกเนี่ยจะได้ไหมการที่เราจะคอนเฟิร์มว่าผ้าเราเนี่ยมันมีอายุนะตลาดโลกเขาจะยอมรับหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องขอทางพึ่งทางนิติว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีการเทสตรวจสอบด้วยคันเคมีด้วยทางวิทยาศาสตร์แล้วจะการันตียังไงว่าคุณภาพของเราเนี่ยทนแต่สำหรับตัวอื่นนะครับอย่างเช่นที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นมะเกลือเนี่ยยิ่งโดน UV ยิ่งโดนแสงอะไรเนี่ยยิ่งชอบเขาก็ยิ่งมีความทนแล้วก็ดำแล้วก็นะฮะย้อมมา15ปีแล้วเสื้อตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้พอเก่าก็ไปจุ่มน้ำมะเกลือก็ไปตากใหม่ก็มันก็ในช่วง15ปีนี่จุ่มแค่อันนี้เป็นครั้งที่3ด้วยปรับปรุงก็ถือได้ว่าความคงทนอย่างนี้เนี่ยครับก็เป็นเสน่ห์ของงานอุตสาหกรรมไทยแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากฝากก็คือทำยังไงจะให้ได้รับการเผยแพร่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของภูมิปัญญาไทยอย่างนี้โดยให้มีการขยายวงกว้างขึ้นนะครับโดยทางเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยได้ปรับปรุงทั้งทางด้านภาคของการผลิตก็ดีนะครับแล้วก็ทางด้านการผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมผมคิดว่าเราพร้อมที่จะเป็นPR ของประเทศของไหมไทยให้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยหลายร้อยปีนะสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงเนี่ยมีพื้นฐานยังไงรสชาติของอาหารไทยที่เอาอินเดียมาผสมกับจีนแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมพอดีจนกระทั่งมัสมั่นเนี่ยเป็นอาหารที่คนทั้งโลกนิยมยังไงไหมไทยก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในส่วนที่เราได้มีภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานเนี่ยแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวเราจะรับถ่ายทอดภูมิปัญญานี้หรือว่าคาแรคเตอร์ของผ้าเนี่ย
จากอินเดียผ่านทางด้านศาสนามาถึงผ่านเขมรจนกระทั่งเป็นผ้าไทยมีลวดลายที่เป็นของเราเองได้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ยาวนานนะครับในส่วนปัจจุบันเราคงไม่ละเลยแล้วว่าเราจะไม่เอาภูมิปัญญาหรือเอานวัตกรรมหรือเอาเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมาช่วยให้เราทันกับโลกซึ่งเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากจากทอได้วันละเมตรอย่างผมเป็นวันละ100กว่าเมตรนี่ครับเรียกว่าโดยการที่ทำผ้ายกเพราะฉะนั้นในการที่เราทำหัตถกรรมนี้ผมมีการผลิตที่ชัดเจนนะครับคืองานอนุรักษ์การฟื้นฟูสิ่งที่มันหายไปแล้วก็การพัฒนาอย่างหนึ่งที่ผมระมัดระวังมากคือผ้ายกเพราะว่าเครื่องจักรทำได้ผมเคยมีคนญี่ปุ่นมาซื้อหมอนขีดไปแล้วก็มีถอดมาเขาบอกว่านี่ผลิตในอะไรเอ่ยในสมุทรปราการแล้วก็ว่าสมุทรปราการมีช่างทอด้วยเหรอครับว่าเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างหนึ่งก็คือเราแยกให้ชัดเจนว่าอันนี้งานแฮนด์เมดนะอันนี้งานอุตสาหกรรมนะครับให้ชัดเลยอย่างหนึ่งข้อดีก็คือตำหนิน้อยมากนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าเรามั่นใจว่างานอุตสาหกรรมเรียนแบบไม่ได้คือที่ผมทำอยู่ส่วนหนึ่งก็คือมัดหมี่นะครับมัดหมี่ที่พิมพ์ได้แล้วก็เรียนแบบได้รู้เลยว่ามันแข็งก็ได้แล้วก็มีลายอะไรเนี้ยไม่ชัดเหมือนงานมัดหมี่ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยเรียนแบบทางอุตสาหกรรมได้ยากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเติมในงานผ้ายกเสมอก็คืองานที่มัดหมี่เข้าไปแทรกในงานผ้ายกอย่างคุณกำพลให้ดูเนี่ยอึ้งแล้วก็ชื่นชมยินดีนะครับเราทำผ้าอย่างนี้เราใช้เวลา4เดือน6เดือนอย่างเกสรสีเงินนะครับต้องรวมจบด้วยมือเรียกว่าเป็น supplementary weave นะฮะแล้วก็รวมไปทั้งกับ brocade ด้วยบางทีเรามีอะไรนะฮะเป็น tapestry weave เข้าไปผมทำผ้าผืนหนึ่ง6เดือนได้2เมตรนะครับแต่ว่าราคามันพวกคนโอ้แพงมากผ้าผืนนี้ราคา 500,000 บาทนะ 400,000 บาทนะก็ผมว่าไม่เห็นแพงเลยถ้าเราเป๋าไปเย็บแป๊บเดียวแต่ในส่วนนี้นะครับว่ามีคนที่รออยู่เขาบอกว่ารอมา2ปีแล้วนะคะก็ยังรออยู่บางคนก็ส่งข่าวว่าของพี่3ปีแล้วไม่ได้แม้กระทั่งผืนเดียวนะครับกลุ่มลูกค้าแล้วก็จะเป็นระดับที่มีอันดับของเศรษฐีต้นๆของประเทศไทยเรียกได้ว่าท่านก็คงไม่ได้แคร์อะไรนะฮะแชมเปญหรือไวน์ขวด100,000นึงแล้วครับ150,000แล้วดื่มไปแป๊บเดียวหมดละท่านก็ชอบดื่มแต่ว่าผ้าเราเนี่ยทำตั้งเท่าไหร่ฮะประมาณ6เดือนนะ4เดือนนี่ราคาเท่ากับไวน์ขวดนึงถ้าซึ่งอยู่ตลอดแล้วก็ส่งต่อถึงลูกหลานเพราะอย่างผ้าที่ผมมีของทวดนี่ก็ประมาณตั้งแต่ที่440ปียังเป็นมรดกภูมิปัญญาที่บอกได้ว่าบ้านเราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีสารภาพที่ดีแล้วนะเป็นรุ่นลูกอย่างรุ่นผมเองก็เป็นรุ่นไพร่นะฮะแต่ว่าเราก็ยังมีของที่เรามีความภาคภูมิใจว่าเรามีของที่งดงามแล้วก็มีความสูงส่งความประณีตทางด้านการผลิตถักทอมาในอดีตสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทางด้านภาคส่วนของหัตถกรรมเนี้ยเราเป็น PR ให้อุตสาหกรรมได้นะครับพอเรานำร่องแล้วโดยการที่เหมือนกันทำไมบรอดเวย์ก็ทำแอนนาและคิงแอนไอเนี่ยเขาสนใจประเทศไทยเพราะอะไรก่อนที่จะเป็นไหมไทยก่อนที่จะเป็นอะไรเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปมันก็สำหรับงานกิจกรรมนี้ผมก็ยังยินดีที่จะรอรับในส่วนที่ทางเทคนิคก็จะช่วยเราได้ที่ในเรื่องความแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านเคมีที่เราเป็นชาวบ้านเป็นชาวนาเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าอุปกรณ์ทางเคมีบางอย่างเนี่ยจะปรับปรุงยังไงเรียกว่าแก้ค่ากรดด่างยังไงให้ผ้าเราเนี่ยสามารถที่จะสามารถส่งไปสู่ผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยกับไหมไทยได้แล้วก็ให้หันกลับมานิยมผ้าไทยให้ยั่งยืนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์หัตถกรรมเป็นท็อปหน้านำไปก่อนนะคะแล้วก็ทะลวงตลาดไปก่อนแล้วเดี๋ยวตามมาด้วยทับอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีความลงตัวนะคะทั้งในแง่ของศิลปะกับภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะที่ต้องทำให้มันลงตัวด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญทำดีทำเก่งไม่พอต้องเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักนะคะแอบแซวนิดนึงค่ะอาจารย์ลูกค้ารอ3ปีเดี๋ยวเราทำระบบคิวให้ไหมคะอาจารย์จะแบบว่ามีระบบติดต่อกับลูกค้าแจ้งสถานะให้ลูกค้ารับทราบตลอดเวลาว่าตอนนี้ไปได้กี่เมตรแล้ว โอเคค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะสำหรับข้อคิดแล้วก็ข้อฝากดีๆนะคะ